ไทม์แมชชีนนิวครับกับเรื่องราวของจีนเนี่ยได้เปิดตัว AI ตัวใหม่ครับที่ชื่อว่าคลิงหรือในภาษาอังกฤษนะครับที่เราเนี่ยเอาเข้ามาในพวกสหรัฐเนี่ยที่จีนเอาเข้ามาในสหรัฐชื่อว่าลูมา AI ครับคลิงนะครับหรือลูมา AI นะครับเป็น AI นะครับที่สร้างโดยประเทศจีนเนี่ยหรือคนที่อยู่ในประเทศจีนครับโดยมันมี Text to Video และ Text to Image ครับโดยมันจะมีเว็บไซต์ของจีนคือเว็บไซต์นี้หรือถ้าคุณเนี่ยมีโทรศัพท์จีนคุณสามารถไปลงชื่อเขาใช้ได้นะครับหรือถ้าคุณเนี่ยมีโทรศัพท์พวกประเทศไทยนะครับคุณต้องไปลงกับ Luma AI ครับโดยมันเนี่ยจะสามารถใช้ AI ตัวคลิงเนี่ยเหมือนกับ Luma AI ได้เลยโดยข้อเสียที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวคลิงไงนะครับแบบตัวเต็มหรือของประเทศจีนหรือพี่จีนเขาเนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์จีนแต่ถ้าเราเนี่ยไม่มีเนี่ยเราต้องใช้ Luma AI ซึ่ง Luma AI เนี่ยมีการจำกัดเครดิตแต่คลิงไงนะครับตอนเนี้ยมันอยู่ใน Early Access ทำให้เราเนี่ยใช้เครดิตได้ไม่จำกัดครับเราก็เลยเสียสิทธิ์นี้นะครับโดย Luma AI เนี่ยก็จะเก็บตังค์นะครับของตัวคลิงนั่นเองครับโดยเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่แทบไม่มี AI เลยครับแต่ว่าพอจีนเนี่ยปล่อยระเบิดลูกยางมาเลยครับตัว AI คลิงหรือ Luma AI เนี่ยลงมาระเบิดพุ่งเราเห็นเลยนะครับว่าเทคโนโลยี AI ของจีนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาจากตัวสหรัฐเลยนะครับมันสามารถเจเนเรตภาพแบบนี้ได้สวยใช่ไหมครับซึ่งมันเหมือนกับความละเอียดเท่าๆแบบรันเวย์ประเภท Gen 2หรือไม่ก็ Gen 3เลยนะ Gen 3 Alpha ซึ่งมันเนี่ยสวยอยู่แล้วครับโดยมันมี Text to Video Text to Image โดยการพัฒนาคลิงนะครับทำโดยคนที่อยู่ในจีนโดยเป๊ะๆ เลยแต่ว่าสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถถามได้นะครับสำหรับคลิงไงหรือรู้ไหมไอ้ถ้าไม่อยากโดนแบนก็คือคุณห้ามถามอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองครับและห้ามถามอะไรที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีสีชิ้นผิงทำอะไรต่างๆการชุดหมีภูต่างๆครับสิ่งที่แบนทุกอย่างในจีนนะครับถ้าสมมติเราไม่ได้ใช้ตัวลูมา AI แต่ไปใช้ของตัวคลิงตัวตรงเนี่ยห้ามพูดเรื่องการเมืองห้ามพูดเรื่องสีจิ้นผิงหรือประธานาธิบดีหรือห้ามพูดเรื่องอะไรเลยนะครับที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นถ้าไม่อยากได้แอคเคาท์คลิงคุณโดนแบนครับและนี่คือทั้งหมดยินดีครับถ้าคุณชอบนี่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ